หรือว่าแดนเซอร์ค่ะที่เป็นกระแสอยู่ใน Facebook ตอนนี้บอกว่าซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่ทำอาชีพเหล่านี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาค่ะจากการสอบถามข้อมูลนะคะทราบว่า Facebook และโพสต์ดังกล่าวเป็น Facebook ที่ถูกปลอมขึ้นมาโดยใช้ชื่อและภาพของผู้เสียหายนะคะส่วนผู้เสียหายนี่คือคุณครูสุวรรณีสิเนธค่ะเขาบอกเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนบ้านดงหวายอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรราชธานีและได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บ้านดุงจังหวัดอุดรราชธานีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบหาผู้ปลอมแปลง Facebook และโพสต์เข้าข่ายหมิ่นประมาททางลูกศิษย์ของผู้เสียหายจึงอยากวอนสังคมครับช่วยหยุดแชร์ภาพดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมซึ่งจะนำไปสู่การขัดแย้งและเสื่อมเสียเกียรติของอาชีพที่สุจริตดังกล่าวนี่ก็กฎหมายใหม่เขาก็ออกแล้วเนี่ยเกี่ยวเรื่องการแชร์การปลอม Facebook ก็มีโทษที่หนักนะคุณอัญญานี่ก็เป็นกรณีเข้าใจผิดเขาบอกว่ามีการปลอม Facebook ขึ้นมาต้องบอก Facebook บางทีเนี่ยการสมัครจริงๆก็ง่ายไม่นะคุณก็ใช้อีเมลคือเดี๋ยวนี้ใครจะไปสมัครอีเมลก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมีสัก 4-5 อีเมลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังในการที่เรียกว่าอะไรคุณอัญญาการที่จะแชร์อะไรเนี่ยกฎหมายเขาบอกอีกแล้วการแชร์อะไรทำให้อื่นเสื่อมเสียหรือหมิ่นประมาทเนี่ยมีโทษนะหนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวโลกโซเชียลนิดนึงนะยาบางทีเนี่ยอ่านมาแต่ว่าไม่ใช้วิจารณญาณเนี่ยก็อาจจะไปเข้าข่ายหมิ่นประมาทอื่นก็ได้คืออย่างเงี้ยมันง่ายไงอย่างเดี๋ยวพุทธยาโพสอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไปก๊อปรูปนะยาต้องค่ะแล้วผมก็ไปสร้างเฟซบุ๊กมาชื่ออะไรสักชื่อนึงสมมตินะแล้วก็พิมพ์ไปว่าผมยาบ้าคนนู้นคนนี้อย่างนี้เนี่ยคุณอยากไปรู้แล้วก็เสียบอกว่าเป็นการนำภาพของดิฉันเนี่ยไปใช้โดยที่ดิฉันไม่ยินยอมแล้วก็อาจจะไปทำเปลี่ยนแปลงให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสพข่าวในโลกโซเชียลเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็วอนขอแล้วกันหยุดแชร์นะก็เขาก็แจ้งความไปแล้วแหละถ้าใครยังแชร์เนี่ยที่ยังไม่หยุดแชร์ก็อาจจะมีความผิดได้ก็ให้หยุดแชร์ขอความครับเรียกว่าหยุดใจแล้วกันนะครับก็คือทางผู้เสียหายเนี่ยออกมาแจ้งความแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์แล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเราจะมาติดตามในส่วนของเรื่องของชาวบ้านค่ะเป็นเรื่องของการประท้วงนะคะสหกรณ์